สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับคิดว่าน่าจะรีเซ็ตนะเพราะว่าเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งอีกแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นเวลาประจำไปแล้วมั้งคือช่วงนี้นะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับคือข้อมูลหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอัปเดตใหญ่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะทำให้การรีเซ็ตลีกนะครับก็เลื่อนเวลานะผมเห็นตีหนึ่งเป็นประจำหวังว่าจะเป็นตีหนึ่งอยู่นะเพราะว่าตีหนึ่งมาโดยตลอดครับตีสองนี่ตัวใครตัวมันนะผมก็จบที่มาสเตอร์สองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาหาตั๋วกาชากันนะครับจะสมให้ได้มากที่สุดอันนี้ผมเตือนไปแล้วนะเตือนแล้วเตือนอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกนะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะครับช่วงนี้ยังมีเวลาเก็บสะสมอยู่นะ RPVP นะครับ Ruby Free จาก PVP ก็ยังเหลือ2หน้านะครับเพราะว่า Ranger รอบนี้นะครับเขาจะจบวันที่30นะครับซึ่งเป็นปลายเดือนพอดีเป๊ะนะธันวาคมรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ย4ทุ่มในวันที่ปิดเซิร์ฟเรนเจอร์มาเรียบร้อย4ทุ่มในวันเดียวกันครับจะเป็นการเพิ่มโอกาสคู่เทพคือมีเผื่อไว้ก่อนนะทั้งรูบี้แล้วก็ตั๋วกาชานะครับคือเผื่อว่ามันออกเยอะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่รอบก็เหมือนกันนะเผื่อแบบเป็นช่วงที่ออกได้ง่ายออกได้เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยรูบี้นะครับกับตัวกาชาเก็บให้ได้เยอะที่สุดเนื่องจากว่ายังไงก็ได้ใช้อย่างแน่นอนครับตัวเปิดเรนเจอร์นะครับซึ่งก็แน่นอนนะรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับส่วนแสงมืดใหม่นะครับแสงมืดใหม่เนี่ยมันเป็นธีมคริสต์มาสมันก็น่าจะมาช่วงแบบปลายเดือนฉะนั้นเนี่ยก็ตั๋วเนี่ยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะคิดว่านะน่าจะเป็นธาตุแสงนะครับแล้วก็ตามรอบของมันเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวบินสุดท้ายเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันนะโซรูบี้นะครับก็เปิดเกียร์นะครับรูบี้นะครับมีก็เอาไปเปิดเกียร์นะครับอาจจะเปิดเกียร์โคโรโบสมมติเป็นเกียร์โคโรโบที่ค่าค่อนข้างโหดก็ต้องแบ่งเปิดบ้างนะสำหรับเทพๆนี่คงจะเน้นเปิดแต่เกียร์โคโรโบนะครับแต่ว่าเกียร์คริสต์มาสก็บอกไปแล้วนะครับว่าในส่วนของเกียร์ตกแต่งใช้ดีนะแล้วก็ใช้กันเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้นะผมทำเป็นข้าวดาวเนื่องจากว่าสกิล2เนี่ยในส่วนของเลทมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 100% นะผมก็เลยทำซะเลยดีกว่านะปรากฏว่าเฮ้ยก็ใช้ดีนะทำให้เกมนั่นเองเล่นได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นเกมตั้งรับก็มีชนะขึ้นมาบ้างโดยปกติจะไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะก็ได้เรียกว่าเจ๋งอยู่นะครับแต่ผมบอกไปแล้วนะว่าคำนวณวัตถุดิบคำนวณกบให้ดีคือผมเนี่ยยอมเสียไปแล้วถ้าเดือนหน้าจำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะมีการรีดานหอสมุดลึกลับนะครับเพื่อที่จะฟาร์มวัตถุดิบให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวรอดูถ้าไม่พอนะอาจจะมีการซื้อนะครับในส่วนของแพ็กเกจเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับไอดีหลักของผมนะครับก็จะพยายามเก็บรูบี้ให้ได้มากที่สุดเสาร์หน้า PVP นะครับก็คงจะได้รูบี้รวมประมาณสัก900นิดๆนะก็ยังห่างไกล 2,100 รูบี้นะครับคิดว่าผมเนี่ยน่าจะได้เติมนะเติมให้ถึง 2,100 รูบี้นะครับเพื่อที่จะเปิดโคโรโบเรนเจอร์ถึงการันตีใครรูบี้ไม่พอครับไปทางช่องทางนี้ได้เลยเพจลุงยุทธนะครับก็ทักไปที่เพจได้เลยนะสะดวกปลอดภัยและกังวลนะครับเป็นการเติมรูบี้นะครับราคาที่ถูกกว่าในร้านค้านั่นเองนะซึ่งผมเองนี่ก็น่าจะต้องได้ใช้บริการนะครับส่วนโคโรโบธันวาคมนะครับคือผมบอกได้แค่ว่าทายกันไม่ถูกหรอกให้รอเวลาที่เหมาะสมดีกว่าครับคือถ้าช่องผมได้มีโอกาสทำคำใบ้นะซึ่งผมไม่รู้นะว่าจะมีโอกาสได้ทำคำใบ้รอบนี้ไหมซึ่งถ้าเกิดได้โอกาสทำคำใบ้เนี่ยรอบนี้ผมจะทำเป็นคำใบ้แบบปริศนาคงจะไม่ได้แบบเหมือนเดิมแล้วว่าโคโรโบชื่อยาวชื่อสั้นมาแล้วไม่มาแล้วครับแต่เอาเป็นว่ารอบนี้ถ้าได้ทำคำใบ้นะคงจะเป็นปริศนาซึ่งอาจจะยากเลยก็ได้หรืออาจจะง่ายเลยก็ได้นะฉะนั้นรอติดตามแล้วกันนะครับคือผมบอกนิดนึงแล้วกันว่าเชื่อว่าคนในเกมเรนเจอร์เกินครึ่งเห็นนะครับคงจะแบบมาได้ไงวะเนี่ยเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเปิดนะครับอ๋อมันมีภารกิจตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนี่มีตรงนี้นะครับโอเคผมเล่นไปเรียบร้อยนะ PVP นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปยอมแพ้เข้าไปยอมแพ้คุณวัดแล้วกันนะถึงไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบอทระดับสูงนะครับจะค่อนข้างโหดมากไม่สู้ครับออกเลยครับเรามาทำภารกิจนะครับก็เสียแค่1ผลรุ้งครับแน่นอนมาลุ้นกันครับตั๋วกาชาดเท่านั้น
ที่เราต้องการฮึบโอ้โหผมว่าตลาดวายหมดแล้วมั้งเนี่ยอ่ะผมมาเปิดตัวนี้ต่อนะในส่วนของพาร์ทครับมีเวลาเยอะนะของเดือนนี้นะผมเชื่อว่าน่าจะฟาร์มตั๋วกาชากันได้เยอะอยู่มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าตอนนี้รูบี้มีกันเท่าไหร่แล้วนะครับตั๋วกาชามีกันเท่าไหร่แล้วนะของผมเนี่ยใน ID รองๆเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะไปเล่นนะครับเผื่อแบบด่านยากโอ้ยังไม่ครบอยู่แล้วบาง ID นะด่านยากครับหอคอยนะเพื่อที่จะฟาร์มขนฟาร์มตั๋วกาชาอีก1ช่องทางโอเคนะได้มา3ใบครับก็ยังดีนะครับภาพรวมตอนนี้ก็700กว่ารูบี้กับตั๋ว34ใบของ ID หลักนะครับ ID 2นะครับมีอยู่300รูบี้สัปดาห์หน้าคงจะมีอีกสัก100กว่านะก็รวมเป็น400นะครับอันนี้เป็นสายฟรีนะครับต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดมาลุ้นกันครับที่ของขวัญตั๋วเท่านั้นโอ้โหผมว่าน่าจะออกเริ่มออกยากแล้วไหมเนี่ยมา5ใบโอเคไม่โอ้โหมาเยอะเลยบอกนะครับอย่างที่ให้ได้ลุ้นกันนะลุ้นกันครับว่ามันจะมาไหมอย่างที่บอกครับว่าถ้าดวงเราดีนะอะไรแบบมีนิดหน่อยนะครับนี่นิดหน่อยได้หมดโอ้โหโอ้ละโอเคละโอเคละดูทรงแล้วเนี่ยต้องมาละID 2เนี่ยโอ้โหเกลือมาแบบตลอดเวลาเลยนะครับเกลือจนแบบปั้นตัวย้อนหลังนะซึ่งผมก็คิดว่าเดือนหน้านะมันต้องมาแล้วล่ะตัวกาชาโอเค29ใบก็ยังได้ลุ้นนะครับ ID 3นะครับภารกิจแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะหากบให้กับ Brown Rock Max นะครับบากินี่แม็กไปเรียบร้อยนะครับก็มี160รูบี้นะครับคิดว่าอันสัปดาห์หน้านะก็คงจะหาให้ได้อีกสัก140นะครับคือตอนนี้ลีก PVP นะครับคะแนนมันก็ยังถือว่าเฟ้ออยู่นะยังถือว่าเฟ้ออยู่นะครับลีกนี่น่าจะแบบตกกันสัก1ลีกมีโอกาสอยู่เหมือนกันหรือบางคนอาจจะเพชร1ยังได้อยู่นะยกเว้นว่าทีมโพโทเนี่ยก็จะยังจบลีกได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าลีกทั่วประมาณแถวๆเพชรเนี่ยค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันนะไอ้นี่3โอ้โหไม่มาเลยอะไรเนี่ยใจคอจะให้แต่เหรียญอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ่ะมาลุ้นกันในนี้โอ้โหคือบางทีมันก็ออกรัวอยู่เหมือนกันนะคือแล้วแต่ดวงจริงนะมันก็เป็นการสุ่มนะครับแต่เหมือนเขาก็จะถ้าสะสมได้เยอะนะตรงนี้นะแต้มพาร์ทเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีสักรอบอะที่ได้3ใบนะครับยังมีเวลาสะสมนะเอาโอเคตั๋วเดิมก็ยังถือว่ามีค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับ ID 3ID 4นะครับมี158อาจจะพยายามเก็บให้ได้ถึง300นะเป้าหมายเดียวกันหมดนะครับก็คือลุ้นโคโลโบเรนเจอร์แล้วก็เกียร์นะตั๋วจะเอาให้ได้มากที่สุดโอ้โหภารกิจยังมีอยู่นะครับมาโอ้โหมันแล้วแต่จังหวะจริงๆนะจะเรียกว่าล็อกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะผมว่ามันก็จังแจกเป็นภาพรวมนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมีได้กันบ้างอ่ะคงจะแบบไม่ถึงขนาดเกลือแบบชนิดที่ว่าไม่ได้เลยนะอย่างตรงแต้มพาร์ทเนี่ยอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะไม่ได้ในกรณีที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เก็บแต้มพาร์ทคือถ้าเกิดใครที่แบบเล่นทุกวันนะแต้มพาร์ทก็จะมีเยอะมากถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยผมว่ามันเหมือนการันตีนะอย่างน้อยๆเนี่ยได้มาสักหนึ่งรอบนี่มาจัดมาหน่อยหมดเรียบร้อยดูตั๋ว ID 4 32ก็ยังดีนะ ID 5นะครับรูบี้มีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะฉะนั้นครับคงต้องไปลุ้นนะครับในส่วนของตั๋วกาชาเอามาตั๋วกาชาเอาให้ได้เยอะที่สุดมาเลยบอกรูบี้มีน้อยนะจัดตั๋วมาหน่อยฮึบโอ้โหยังมีนะครับในครั้งอีกเล็กน้อยนะครับ ID 5เดือนนี้หรออุ๊ยผมเปิดไปเยอะไหมเนี่ยเอ้ยอาจจะไม่ได้เปิดเยอะไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันในส่วนของพาร์ทครับมีอยู่32อ่ะไปลุ้นในพาร์ทต่อครับเอ้ยโอ้โหผมไม่ได้กดรับเลยโอ้โหเหมือนดองเอาไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะ ID 5อ่ะมาลุ้นกันครับเอามาสัก6ใบได้ไหมโลภเลยไอ้ดีนี้พอได้อยู่นะมาครับมาครับนี่ใครรูบี้ไม่พอนะนอกจากเติมนะครับก็มาลุ้นตั๋วในนี้เอาแล้วกันนะฮึบมาโอเคครับภาพรวมเดือนหน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับค
คงจะได้อีก100กว่านะเอาไม่เป็นไร100กว่าก็รวมเป็น200นะครับ200ก็เอาไปลุ้นเกียร์แล้วกันตั๋วก็ไปลุ้นเรนเจอร์นับสเต็ปนะเน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าตั๋วกาชาเอาไปลุ้นเรนเจอร์ก่อนถ้าไม่ได้เกลือจริงเนี่ยค่อยเอารูบี้มาเปิดซ้ำนะแต่ถ้าเกิดโชคดีนะตั๋วกาชาเปิดได้เรนเจอร์เนี่ยรูบี้จะได้เอาไปลุ้นเกียร์นะครับเพราะว่าเกียร์คริสต์มาสเน้นย้ำนะเกียร์คริสต์มาสมันมาช่วงน่าจะประมาณสักเกือบสัปดาห์สุดท้ายช่วงประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายนะครับซึ่งก็มีเวลาเก็บรูบี้ฟรีนะครับจาก PVP อีกนะของเดือนหน้านะฉะนั้นก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับ ID 6นะครับรูบี้ไม่ไหวแล้วนะครับ PVP ไม่ได้เล่นแล้วนะไปจบทองเลยนะครับโอ้โหอันนี้คงต้องพึ่งนะตั๋วกาชาโอ้ก็ไม่มาด้วยครับมาหน่อยนะสัก5มาสัก5ก็โอเคละขอสักหน่อยฮึบไม่มาไม่ไหมมาอ่ะโอเค3ก็โอเคนะอ่ะมีตุนโอ้โหโอเคหน่อยนี่โอ้โหไม่ได้กดรับเลยนะครับยังมีเวลานะรอบนี้ยังมีเวลาอีกหลายวันครับแต่อย่าพลาดนะพลาดปุ๊บอดเลยนะครับสำหรับน้องๆที่จะเติมพาร์ทเนี่ยคือต้องมีเวลาเล่นก่อนนะเพราะว่ามันต้องเก็บนะในส่วนของแต้มเรนเจอร์พอยต์นะครับคือบางคนเนี่ยแบบว่าอยากได้ของแต่แบบว่ามาคำนวณตอนหลังเนี่ยมันบางทีมันเบียดจริงๆอ่ะแล้วแบบมันไม่ได้นะต้องคำนวณให้ดีๆนะครับ ID 6นะโอเคตั๋ว37ใบนะครับ ID 7นะครับโอ้โหพอๆกับ ID 6เลยนะจบที่ทองเช่นเดียวกันนะครับรับหีบมาโอ้โหไม่ได้รู้เลยครับขนนกมันค่อนข้างเยอะนะแต่อย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมกระซิบบอกให้แล้วกันนะครับคือบางคนเนี่ยบอกว่าแบบนี้สงครามการวิ่งจะเกิดขึ้นไหมผมบอกเลยครับว่าแน่นอนมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โหดถึงขนาดนั้นเพราะว่าบางคนคิดว่าแบบสมมติมีแสนใส่แสนไปเลยแล้วได้รางวัลทีเดียวไม่ใช่ครับเขามีจำกัดนะเบื้องต้นเท่าที่ผมเห็นเนี่ยสูงสุดอาจจะ150ประมาณนี้อาจจะ150เดี๋ยวต้องรอดูของจริงนะแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันน่าจะมีสูงสุดนะครับมีขีดจำกัดอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบไม่มีขีดจำกัดนะมีหมื่นใส่หมื่นมีแสนใส่แสนไม่ใช่ครับคือมันก็ต้องใช้เวลาในการวิ่งอยู่เพียงแต่ว่าประหยัดเวลาวิ่งค่อนข้างจะเยอะซึ่งใครที่แบบดองๆไว้เนี่ยอย่างเนี้ยผมมีอยู่อย่างพวก ID ที่แบบมี 70,000 80,000 หรือแสนเดียวผมบอกเลยไม่วิ่งแน่นอนครับเก็บไปเลยครับเก็บไปยาวๆจนกว่าจะพร้อมจริงๆพร้อมต้องหลายๆเรื่องด้วยนะคือนอกจากรอบที่คิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะวิ่งกันน้อยไหมนะครับต้องดูหลายเรื่องครับดูหลายจุดจริงๆนะอันนี้โอเคอันนี้มันมีเป็นบั๊กนะครับบางทีมันมีบั๊กเกิดขึ้นนะมาครับ42ใบสัปดาห์หน้านะเอาอีกสัก120นับให้มันครบ200นะก็200ไปลุ้นเกียร์นะครับแล้วก็ตั๋วกาชาลุ้นเรนเจอร์นะครับ ID 8นะครับ ID 8รูบี้มีเยอะมากอันนี้แต่ว่า ID นี้เก็บกักนะครับก็ได้ลุ้นเยอะนะมีเยอะได้ลุ้นเยอะนะครับก็ลุ้นผมก็ลุ้นเรนเจอร์ก่อนอยู่แล้วล่ะประมาณนี้ครับโอเคตัวเบื้องต้นนะครับมีอยู่34ใบขอตรงนี้อีกสัก5ใบก็ดีใจแล้ว3ใบก็ได้นะส่วนใหญ่มันจะแบบ3ใบกับ5ใบนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับโอ้โหไม่มาเลยตั๋วโอ้โหไม่มีตุนด้วยอันนี้ไม่มีตุนด้วยนะไปตุนรูบี้อย่างเดียวครับซึ่งก็ได้อยู่นะมาอันนี้ดูถ้าหันจัดได้ลุ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามีถึง500รูบี้ของโฮจะเน้นหนักไปที่เกียร์นะครับแล้วก็ตั๋วกาชาก็37ใบนะครับไปลุ้นเรนเจอร์นะครับ ID 9นะครับมีอยู่300สัปดาห์หน้ารวมกับเดือนธันวาคม2สัปดาห์แรกนะผมจะเก็บรูบี้ให้ได้ถึงสัก600คงได้ประมาณนี้นะแล้วก็รอดูนะอย่างที่บอกว่าดูเกียร์โคโรโบนะครับว่าเกียร์มันน่าสนใจแค่ไหนนะครับตั๋วกาชาอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ไหมเฮ้ย36ได้อยู่นะมาลุ้นกันครับขอหน่อย3ก็ได้5ก็ดีเอามาครับแค่นี้ก็พอใจแล้วนะที่เหลือก็ไปวัดดวงเอานะครับเราสอนการวางแผนแล้วนะคืออย่างน้อยได้วางแผนครับแล้วก็ทำตามแผนแล้วก็
ลุ้นครับสุดท้ายดวงเท่านั้นนะที่เราต้องการกันนะอันตรงนี้ขอสัก3พอคือหลังๆถ้าพาร์ทครบแล้วผมก็ไม่ค่อยเก็บเพิ่มอยู่เหมือนกันนะภาพรวมของ ID 9นะครับก็300รูบี้คงเก็บยาวแล้วนะก็คงจะเน้นเก็บสะสมรูบี้ยาวๆนะครับส่วนซีรีส์ตีเพื่อนของ ID 9นะครับก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้าบอกเลยแล้วกันน่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้านะแต่ก็ไม่แน่จะเป็นวันเสาร์ก็ได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะสำหรับซีรีส์ตีเพื่อนของ ID 9นะครับสุดท้ายนะครับ ID ลึกลับมาเหมือน ID 9เลยนะครับจะพยายามเก็บรูบี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็จะเก็บยาวไปถึงก่อนคริสต์มาสเลยนะครับคือคงจะเอารูบี้เปิดเกียร์อย่างเดียวนะเพราะว่าเรนเจอร์มีแล้วครับเหลือเกียร์อย่างเดียวเกียร์แบบง่ายกระรอกมากโอ้โหเยอะมากมาแบบนี้ครับผมเน้นหนักไปที่เกียร์นะเนื่องจากว่าเรนเจอร์ของอย่างไอ้นี่9เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ายังเก็บกั๊กกบอยู่นะรอนะครับรอลุ้นเดือนหน้านะเรนเจอร์จะเก่งจะแกร่งแค่ไหนนะครับส่วนชอบไหมผมว่าก็น่าจะชอบผมว่าน่าจะชอบคืออย่างที่บอกครับพูดชื่อไปอ่ะรู้จักกันอย่างแน่นอนแต่ทายกันไม่ถูกแน่นอนครับผมบอกแล้วว่าคงจะแบบว่ามายังไงวันเนี้ยนะครับก็ทายกันไปนะผมเชื่อว่าไม่น่าจะทายกันถูกได้ง่ายๆผมใช้คำนี้ส่วนของผมก็น่าจะรู้กันน่าจะรู้กันนะคือแล้วจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้ฉันได้ใบได้หรือเปล่าตอนนี้คือยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็รอเวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับก็น่าจะรู้พร้อมๆกันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะมาอัปเดตกันนะครับว่าเก็บรูบี้กับตัวกระชากันไว้เท่าไหร่วางแผนอะไรยังไงกันบ้างแต่คำแนะนำของผมอย่างที่บอกนะตั๋วแน่นอนครับเอาไปเปิดเรนเจอร์ซึ่งถ้าเกิดเปิดเรนเจอร์เราไม่ได้ก็พิจารณาดูอีกทีนึงนะครับว่าเราอยากได้เรนเจอร์ตัวนั้นๆมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากได้ก็ต้องเอาไปเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็เก็บกันใหม่ในส่วนของเดือนธันวาถ้าไม่พอก็เติมรูบี้อะไรก็ว่ากันไปนะหรือไม่ก็รอดันวงดันวิ่งครับแล้วก็เก็บสะสมกันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดตั๋วเปิดได้เรนเจอร์เรียบร้อยนะครับรูบี้ก็ดูว่าเกียร์โคโลโบเจ๋งแค่ไหนถ้าเจ๋งมากก็แบ่งเปิดถ้าเกิดเป็นคนที่เกียร์เทพๆเนี่ยเขาคงจะเปิดโคโลโบเกียร์โคโลโบอย่างเดียวนะครับแต่อย่างผมเนี่ยคืออย่างไอ้นี้เนี่ยก็ไม่ได้ผ่านคริสต์มาสเลยนะครับเกียร์คริสต์มาสก็คือไม่มีสักชิ้นนึงเลยนะฉะนั้นเนี่ยคงจะเน้นนะครับไปที่เกียร์คริสต์มาสยาวๆเลยนะครับทั้งหมดเลยนะตั๋วถ้าไม่ได้เรนเจอร์นะครับก็คงจะไม่เอานะคงจะเน้นเอาเกียร์ก่อนเพราะว่าภาพรวมของเรนเจอร์ของผมเนี่ยพอจะได้แล้วแต่ว่าเกียร์ยังไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องเอาเกียร์นะครับมาพัฒนาทีมกันนะครับก็สู้ๆนะวางแผนให้ได้แล้วก็ทำให้ได้และสุดท้ายขอให้โชคดีนะครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ